ชอบกินทหารไหมตอนนี้กำลังมาเลยว่าพี่บอกอยู่ปิดไปดีกว่าเท่ดีปล่อยอ่ะเอาฮะกลับเข้ามาอย่าลืมกันด้วยนะฮะขอบคุณทำอะไร 10,000 บาทแล้วก็อย่าลืมครับกับถุงผ้าอนามัยลดโลกร้อนนี่อยู่ตรงนี้เลยแอนนาวันนะฮะใครที่ร่วมสนุกนะครับเข้าไปตั้งห้องนะฮะที่ฟีเจอร์ใหม่ของเราไลฟ์ทอล์กนะครับใครที่เป็นคนตั้งห้องแล้วมีเพื่อนๆเข้ามาเมาส์แหลกนะครับเข้ามาแชทกันมากที่สุดแคปหน้าจอของคุณมาฮะเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของห้องนะครับใครที่เป็นเจ้าของห้องที่มีเพื่อนเข้ามาเมาส์มอยกันมากที่สุดรับไปเลยถุงผ้าลดโลกร้อนนี่เราจะมีแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากนะฮะสลักชื่อพิมพ์ชื่อให้ที่กระเป๋าใบนี้เลยนะถ้าเกิดหมีแดงใจดีได้ก็เอาชื่อหมีแดงใจดีปักไว้บนชื่อนี้เลยนะฮะดาร์กไนท์อยากได้ถุงโอ้ยเดี๋ยวนะครับดาร์กไนท์อยากได้อนามัยลดโลกร้อนก็โอ้โหไม่ได้นี่ฮะถุงผ้ามันน่าจะใช้ได้นะครับแฮร์รี่นัทบอกว่าอยากได้อย่างอื่นนะฮะอยากได้ถุงผ้าโอ้โอเคแล้วไปนะฮะโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า10ข้อของเรานะฮะ10คำถาม3ตัวเลือก10วิธีในการตอบกับคำถามข้อที่1ครับ 10,000 บาทพร้อมแล้วถามว่ายาพาราเซตามอลนะครับไม่ควรทานคู่กับสิ่งใดต่อไปนี้ฮะง่ายๆเลยยาพาราเราไม่ควรทานคู่กับสิ่งใดนะครับ1น้ำลาย2น้ำเปล่าและ3เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับง่ายๆเริ่มต้นนะฮะข้อแรกแบบนี้อย่าผิดนะครับยาพาราเซตามอลเนี่ยที่เราไว้ใช้ลดปวดยับยั้งอาการปวดหัวต่างๆเนี่ยเราไม่ควรทานคู่กับน้ำอะไรคำตอบที่ถูกต้องคือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ข้อที่3ถูกต้องXP XPP บอกว่าแอลกอฮอล์เครื่องดื่มพี่เลี่ยนครับโอ้พี่เลี่ยนนี่ติดแอลกอฮอล์เหมือนกันนะฮะดอลล่าบอกว่าแบ็คแพ็คตอบ3นะครับเริ่มต้นข้อแรกง่ายๆแบบนี้ไปกันอย่าสะดุดนะครับ 1,728 คนกับคำถามข้อที่2ครับข้อที่2จะเป็นวิธีการที่เราใช้แอลกอฮอล์เช็ดแผลนะฮะฟังดีๆกับคำถามข้อนี้ผมถามว่าข้อใดต่อไปนี้ใช้แอลกอฮอล์เช็ดแผลผิดวิธีครับเป็นการใช้แอลกอฮอล์เช็ดแผลแบบผิดวิธีนะฮะ1ครับเทแอลกอฮอล์บนแผลสดโดยตรง2เช็ดรอบบาดแผลบนผิวหนังที่ปกติและ3ไม่ใช้แอลกอฮอล์กับลูกตาหรือเอาแอลกอฮอล์มาหยอดหูมาแล้วผีไม่ใช่คนบอก1นะฮะลูกปลาเองแหละบอก1นะฮะดอลล่าแบ็คแพ็คบอก1โอ้โหไปในทิศทางเดียวกันนะฮะเทแอลกอฮอล์เข้าปากครับเดี๋ยวฮะเทแอลกอฮอล์เข้าปากนี่ต้องเป็นน่าจะเป็นพวกเครื่องดื่มมากกว่านะถ้าเกิดไอแอลกอฮอล์ที่ใช้เช็ดแผลอาจจะมีเดียงได้นะจ๊ะลำไส้อาจจะผิดปกติได้ตามล่าหมามาได้ไหมฮะมิกี้แอบเห็นมีคนจะส่งมะม่วงกวนมาให้ที่บริษัทด้วยฮะลองเซิร์ชดูครับบริษัทอุ๊กบีนะส่งมาได้เลยนะจ่าหน้าปากซองโอยจ่าหน้ากล่องมาได้เลยว่าถึงบริษัทอุ๊กบีนะเดี๋ยวพี่โด่งลงไปรับนะครับมาข้อนี้ข้อที่เป็นการใช้แอลกอฮอล์แบบผิดวิธีนั่นก็คือข้อที่1ถูกต้องคงไม่มีใครเทแอลกอฮอล์บนแผลสดโดยตรงเนาะบางทีหกล้มแผลถลอกอย่างเงี้ยมันต้องเช็ดก่อนนะฮะ yes. คุณไปลาดลงแผลสดตรงๆเนี่ยโอ้โหมีแสบถึงซวงนะจ๊ะนะฮะฉัตรมงคลเซินเจิ้นนะต้องผสมโซดาก่อนใช้นะครับโอ้ยนั่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับมาข้อที่3ยากหน่อยนะฮะข้อนี้เดี๋ยวผมขอใบให้ก่อนเลยนะครับข้อนี้มันยากพอสมควรฉะนั้นพี่เลี่ยนครับขอดูรูปก่อนเลยผมขอรูปนี้ขึ้นมาให้แฟนๆได้ดูกันก่อนฮะเพราะหลายคนน่าจะคุ้นเคยถ้าได้เห็นรูปแล้วมาเอาละนี่ฮะเป็นรูปพี่น้องนะฮะพี่น้องพี่สาวกับน้องสาวนะครับซึ่งเขาแสดงในภาพยนตร์เรื่อง I Am Sam ครับให้ดูรูปตรงนี้นะครับคำถามผมถามว่าแอลแฟนนิงครับเป็นพี่น้องกับใครต่อไปนี้เอาละแอลแฟนนิงนะฮะเป็นพี่น้องกับใครในช้อยต่อไปนี้นะครับ1ครับดักกาธาแฟนนิง2ดักกาโทดักกาโทโอ้ยแฟนนิง3ดักโคธาแฟนนิงฮะดูชื่อคนไหนคือพี่น้องกับเขาครับแอลแฟนนิงเนี่ยเป็นพี่น้องกับคนคนนี้แหละแล้วก็พี่น้องคู่นี้เคยแสดงหนังในเรื่อง I Am Sam ด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่อง PBN
Wonderland อ๋อเรื่องนี้ผมก็ไม่เคยดูนะครับหลายคนบอกว่า Dora Fanning นะฮะอีหยังวะมากแม่บอกว่าแฟนใครวะ ชื่อเขาครับ L Fanning ครับ L Fanning ครับมี Dakota Fanning Dakota Fanning และ Dakota Fanning คำตอบพี่น้องของเขามีชื่อว่า Dakota Fanning ข้อที่3ถูกต้องโด่งแฟนนิ่งฮะออมแฟนพี่โด่งก็มาด้วยอืมใครบอกล่ะนะฮะน้องเมียพี่โด่งอยู่นี้เสียใจเลยนะเฟอร์บี้นะสวัสดีลุงตู่ด้วยนะครับผีนะไม่ใช่คนบอกแฟนผีไปไหนเออนะฮะแฟนไม่นิ่งชวนมากินมะม่วงกวนได้ฮะจากมะม่วงกวนแม่กิมฮุนผมอ่านชื่อถูกใช่ไหมฮะแม่กิมฮุนนะฮะส่งมาได้เลยจะได้ชิมออกอากาศกันสดๆตรงนี้โอเคผ่านไปแล้ว3ข้อถ้าเกิดใครตอบผิดหัวใจงัดขึ้นมาก่อนกับคำถามข้อที่4เป็นคำถามเกี่ยวกับเกมครับและเกมนี้เป็นเกมที่มีชื่อว่า Winning Eleven Winning Eleven หลายคนน่าจะเคยเล่นนะถ้าเป็นผู้ชายนะเป็นเกมฟุตบอลที่เอามาเตะกันนะบังคับผ่านจอยไม่ว่าจะเครื่องตั้งแต่ Play 2ละ PlayStation 2ยาวจนมาตอนนี้มี PlayStation 4นะครับผมถามว่า Winning Eleven เนี่ยในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเขาใช้ชื่อว่าอะไรครับWinning Eleven ในเวอร์ชันภาษาอังกฤษใช้ชื่อว่าอะไรครับมาเลย1ครับ FIFA 2 Pro Evolution Soccer และ3 Football Manager ครับทีวายจอมวายร้ายบอกพี่โด่งเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยนะฮะถ้าจะเหนื่อยก็เหนื่อยตรงที่วิ่งในหัวใจของน้องนี่แหละนะครับผมนัทณภัทรไม่เคยเล่นเลยอ่ะไม่เคยเล่น Winning เลยเหรอไปเตะบ้านพี่โด่งได้นะตอนนี้มันมี Winning Pets 2019ละภาค2019ออกมาแล้วด้วยนะฮะโรนัลโดย้ายไปอยู่ยูเวนตุสแล้วนะครับโอเค Winning Eleven ครับในเวอร์ชันภาษาอังกฤษมีชื่อเรียกว่า Pro Evolution Soccer ข้อที่2ถูกต้องโอ้โหมะม่วงกวนฮะยังเล่น PS 2อยู่เลยฮะนี่คุณยังเล่นแผ่นก๊อปอยู่เลยนะครับ PS 2นี้เล่นแผ่นก๊อปได้ฮะ 30-40 บาทก็เล่นได้แล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่อง PS 4ขึ้นมาเนี่ยต้องเล่นแผ่นแบบลิขสิทธิ์เท่านั้นนะฮะแฮรี่นัทสวัสดีด้วยรุงแอม4ข้อผ่านไปง่ายๆกับคำถามข้อที่5ครับถามเกี่ยวกับผู้จัดการทีมนะฮะซึ่งเพิ่งถูกไล่ออกไปนะครับนั่นก็คือโจเซ่มูรินโญ่นะครับหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าโจเซ่มูรินโญ่เนี่ยคุมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ช่วงกลางๆฤดูกาลก็โดนออกจากสโมสรไปแล้วได้โอเลกุนาโซชามาคุมแทนครับคำถามตรงนี้ 10,000 บาทครับจากทันวลัยฮะถามว่าโจเซ่มูรินโญ่นะครับเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลสัญชาติอะไรครับมาเลยฮะรัสเซียบราซิลหรือโปรตุเกสครับง่ายมากข้อนี้ใบให้ว่าเป็นคนสัญชาติเดียวกันกับคริสเตียโนโรนัลโดครับแอนาคินเร็วเลยนะแอนาคินตอบได้อย่างรวดเร็วเลยนะก้านคอบอกข้อ3ลุงแอมบอก3นะฮะศิริรัตน์บอก3เสือน้อยร้อยลีลาบอกบราซิลเว้ยเฮ้ยเอาล่ะใครจะถูกในข้อนี้คุณพ่อมือใหม่ได้มั้ยฮะคุณพ่อมือใหม่ก็ตอบบราซิลเหรอคำตอบนะฮะโจเซ่มูรินโญ่นะฮะเป็นผู้จัดการทีมที่ถือว่าประสบความสำเร็จเลยทีเดียวนะครับแต่เมื่อมาคุมปีศาจแดงแล้วนะฮะต้องถือว่าล้มเหลวนะครับเพราะว่าปีศาจแดงจบที่อันดับที่6ของฤดูกาลและโจเซ่มูรินโญ่เป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลสัญชาติไอ้ติ๊ดๆๆโปรตุเกสถูกต้องยอดเยี่ยมมากฮะผีนะไม่ใช่คนบอกคนไทยนะฮะนายลีแลตบอกผีอย่างเราอร่อยนะจ๊ะเทพแห่งความเดือบอกเกตตุโปครับโอ้โหได้ฮะเกตตุโปนี่โปรตุเกสอย่างนี้แหละฮะ 1,606 คนยอดเยี่ยมมากลุยกันต่อกับคำถามครึ่งทางเรามีรูปให้ดูครับโจเซ่มูรินโญ่คนคนนี้นี่เองThe Special One นะครับก็เป็นผู้จัดการทีมสัญชาติโปรตุเกสเคยพาหลากหลายสโมสรคว้าแชมป์นะฮะเชลซีนี่เขาก็เคยพาคว้าแชมป์มาละอินเตอร์มิลานก็พาคว้าแชมป์มาละราชันชุดขาวเรอัลมาดริดก็พาคว้าแชมป์มาละแต่มาแมนยูไม่ได้นะฮะล้มไม่เป็นท่าเลยทีเดียวนะครับผ่านไป5ข้อลุยกันต่อกับคำถามข้อที่6ข้อที่6นี้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะที่ประเทศโปรตุเกสครับคำถาม 10,000 บาทถามว่าสถานที่ใดต่อไปนี้ตั้งอยู่ในประเทศโปรตุเกสครับมาเลยฮะ1ครับหอคอยบีเลม2วิหารพาร์เธนอนและ3ประตูบันเดบวกครับมาเลยฮะ10วินาทีในการตอบนะฮะ
I am Nikki บอกรอแตกกับพี่โด่งอย่างเดียวเลยไม่พูดเยอะเจ็บคอนะจ๊ะเฮ้ยแตกกันได้นะฮะหลายคนนี่แตกกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับรอบเที่ยงแบบนี้มะกรูดสูตรไม่ขิงนะแจ๊บอก1บอกเลยว่าสถานที่นี้นะครับที่เมืองโปรตุเกสเนี่ยเขาได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกด้วยนะฮะและสถานที่นั้นนั่นก็คือมีรูปไหมฮะขอดูรูปเลยฮะพี่เลี้ยงครับนี่ฮะอยู่ที่เมืองโปรตุเกสครับรูปขึ้นมาเลยครับเฉลยพร้อมรูปนั่นก็คือหอคอยบีเลมข้อที่1ถูกต้องฉัตรมงคลเก่งมากนะครับตามองค์หญิงแพทเป็นยังไงบ้างนะฮะผ่านไปแล้ว6ข้อเหลือ4ข้อสุดท้ายวิหารพาร์เธนอนเนี่ยอยู่ที่กรีซนะฮะส่วนประตูบันเดนบวกพวกลงท้ายด้วยวอฟบวกไบเยอร์มิวนิกบวกไม่มีดิฮะวอฟบวกเนี่ยอัลส์บวกเนี่ยพวกนี้จะอยู่ที่เยอรมนีฉะนั้นข้อนี้หอคอยบีเลม 1,346 คนไปกันต่อครับข้อที่7ครับมาแล้วนะฮะมาแล้วโอ้โหนี่สะพายกระเป๋าตลอดเวลาเลยเว้ยเหมือนมีเงินเยอะมากเลยนะแต่โอ้ถุงผ้าอนามัยลดโลกร้อนของพี่เลี่ยนนี่สวยมากนะฮะอยากได้ต้องรีบไปตั้งไลฟ์ทอล์กกันเลยนะฮะข้อที่7ครับวิหารแพนเทียนเอาล่ะเป็นคำถามเกี่ยวกับวิหารแพนเทียนนะฮะมีรูปไหมพี่ขอรูปวิหารแพนเทียนหน่อยครับให้กับแฟนๆแอนนาคิโชได้ดูกันก่อนรูปในข้อนี้เป็นรูปของวิหารแพนเทียนครับตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมดูนะฮะคำถามข้อนี้จะอยู่ที่รูปนี้นะครับผมถามว่าไอตัววิหารแพนเทียนนี้นะฮะตั้งอยู่ในประเทศอะไรครับมาเลยครับ10วินาทีในการตอบตั้งอยู่ในประเทศอะไรกรีซอิตาลีหรือโมร็อกโกใบ้ให้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างอยู่ในยุคกรุงโรมครับกรุงโรมนี่อยู่ประเทศอะไรฮะน้องๆครับกรุงโรมนี่ไม่สามารถสร้างเสร็จได้ภายใน1วันใช่ไหม1วัน1คืนก็สร้างเสร็จไม่ได้ละต้องสร้างใช้เวลากันยาวนานมากนะครับและวิหารแพนเทียนตั้งอยู่ในประเทศประเทศอะไรฮะประเทศอะไรครับอิตาลีข้อที่2ถูกต้องยอดเยี่ยมมากนะจ๊ะยอดเยี่ยมมากนะครับผ่านไปแล้ว7ข้อตอนนี้ผิดกันน้อยมากเลยฮะพี่เลี่ยนครับวันนี้ตอบถูกกันรัวๆเลยเจโฟโด่ง V7 บอกกันโชคซิลิอาก็มาฉัตรมงคลแบบแพนเทนอนนะฮะอยู่ที่อิตาลีมะม่วงกวนอิตาลีก็มีด้วยอ่ะฮะโอเคข้อที่8แล้วนะครับ 10,000 บาทกับคำถามข้อที่8ไปสถานที่ท่องเที่ยวมาหลากหลายแล้วเรามาดูสำนวนคำพังเพยสุภาษิตของคนไทยบ้างดีกว่ารู้หรือไม่ว่าตาบอดสอดตาเห็นมันหมายถึงอะไรครับตาบอดสอดตาเห็นเนี่ยหมายถึงอะไร1เป็นพวกชอบเผือกครับอยากรู้อยากเห็นเรื่องชาวบ้าน2อวดรู้ในเรื่องที่ตนไม่รู้คือแบบเราไม่รู้เรื่องอ่ะแต่เราอวดไว้ก่อนอ่ะคือบางทีเรื่องความรักเราอกหักมาตลอดเลยแต่เราอวดรู้ไงว่าเราเก่งอะไรอย่างเงี้ยหรือแซงทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเอาละนะครับใครตอบถูกบ้างตาบอดสอดตาเห็นหมายถึงอะไรคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรฮะลุงแอมบอก2สุดในประเทศบอก2ฉี่ชิงเฉียงบอก1นะฮะผีน่ะไม่ใช่คนบอก3ตาบอดสอดตาเห็นความหมายของมันง่ายๆตรงตัวสุดๆแล้วนั่นก็คือคนที่ชอบอวดรู้ในเรื่องที่ตนไม่รู้นะครับข้อที่2ถูกต้องครับ1,207 คนนะครับเอ้ยยอดเยี่ยมมากนะครับผ่านไปแล้ว8ข้อ2ข้อสุดท้ายในวันนี้เราต้องแตกแล้วนะฮะแจ็คพอตต้องมาแล้วนะครับกับคำถามข้อที่9ครับเอาดีๆนะฮะคำถามข้อที่9นี่โอ้นี่ผมเนี่ยลมแรงมากเลยคำถามข้อที่9ครับเครื่องถ่ายเอกสารครับในภาษาอังกฤษนะครับคือคำใดต่อไปนี้ครับเครื่องถ่ายเอกสารในภาษาอังกฤษใช้คำใดต่อไปนี้นะครับ1ครับ Xerox 2 Xerox Paper 3 Photocopy ครับลองดูฮะเครื่องถ่ายเอกสารในภาษาอังกฤษเขาใช้คำใดนะครับ Xerox Paper หรือ Photocopy 10,000 บาทเอาให้ถูกข้อนี้ข้อที่9แล้วนะฮะอย่าผิดนะครับนี่ผีนะไม่ใช่คนอย่าผิดนะฮะโอเคนะฮะ GFT บอก3นะครับหลายคนจะติดเวลาที่เราไปถ่ายเอกสารกันเราจะเฮ้ยพี่ซีล็อกให้ผมหน่อยดิให้พี่ซีล็อกให้ผมหน่อยนะฮะ yes. ไอตัวซีล็อกที่พวกเราเรียกกันอยู่นี่นะครับ
จริงๆแล้วมันไม่ได้แปลว่าเครื่องถ่ายเอกสารนะครับ Xerox เนี่ยมันคือแบรนด์หรือยี่ห้อของเครื่องถ่ายเอกสารนะซึ่ง Xerox มันจะชื่อว่า Xerox Corporation นะฮะสัญชาติอเมริกันซึ่งจำหน่ายพวกเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องปริ้นอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดภาษาอังกฤษคำว่าเครื่องถ่ายเอกสารจริงๆใช้คำว่า Photo Copy ข้อที่3ถูกต้องZerox มันคือยี่ห้อโอ้เก่งมากตอบผิดกันน้อยมากนะฮะถือว่า Xerox Paper มี7คนนะฮะ Xerox เนี่ยมันคือแบรนด์ยี่ห้อตอบผิด36คนไม่เป็นไรหัวใจกับข้อสุดท้ายเงินรางวัล 10,000 บาทในรอบเที่ยงครึ่งนี้อย่าพลาดอย่าผิดนะฮะข้อ 10,000 บาทนะครับพร้อมอย่าลืมอย่าลืมด้วยนะฮะกระเป๋าใบนี้ใครอยากได้นะอย่าลืมไปไลฟ์ทอล์กกันนะฮะข้อที่10 10,000 บาทพร้อมแล้วเอาดีๆนะฮะจะเป็นคำถามเกี่ยวกับนามบัตรครับเอาล่ะเดี๋ยวสะพายกระเป๋าก่อนโอ้โหเป็นห่วงกระเป๋ามากเลยเนี่ยนามบัตร 10,000 บาทถามว่านามบัตรนิยมผลิตโดยใช้ขนาดกระดาษเท่าใดครับขนาดกระดาษของนามบัตรควรมีขนาดเท่าไหร่นะฮะ1 A7 2 A8 และ3 A9 ใบ้ว่า A7 นี่มันขนาดใหญ่พอสมควรA4 นี่ใหญ่สุดกระดาษ A4 นี่มันไว้เขียนหนังสือได้เลยนะฮะนามบัตรมันควรจะเล็กๆนะเล็กๆจะเป็นขนาด A7 A8 หรือ A9 นะครับที่นิยมโดยใช้ขนาดกระดาษเท่าใดในการพิมพ์นามบัตรครับ B เหินบอก3 A9 นาย J บอก1 A7 เฮ้ยไม่มีใครบอก2เลยเหรอนี่ผีนะไม่ใช่คนบอกว่านามบัตรต้องใช้ A7 ครับพี่โด่ง A7 มันจะมีขนาดนะครับ74 คูณ105มิลลิเมตรนะครับ74 คูณ105มิลลิเมตรส่วน A8 จะมีขนาด52 คูณ74มิลลิเมตรถ้า A9 มีขนาด37 คูณ52มิลลิเมตรไอ้ A9 เนี่ยใช้ทำตั๋วรถไฟครับใช้ทำตั๋วเล็กๆตั๋วรถไฟนะฮะส่วน A7 เนี่ยใช้ทำสมุดพกพาขนาดเล็กใบรับรองหนังสือขนาดที่เป็นนามบัตรมากที่สุดนั่นก็คือ A8 คือคำตอบที่ถูกต้องเอาล่ะข้อนี้โอ้โหตายแล้วแหกโค้งกันนะนุ้ยโนะนุ้ยโนะกับขนมปังที่หายไปทำไมคุณเก่งจังเลยอ่ะนุ้ยโนะตอบถูกข้อสุดท้ายด้วยเหรอนี่เรามีรูปให้ดูนะครับคือขนาดของ A9 เนี่ยจะใช้ทำพวกตั๋วพวกอะไรอย่างนี้นะครับA7 จะมีขนาดที่ใช้ทำแบบขนาดสมุดพกขนาดเล็กใบรับหนังสือส่วนขนาดของ A8 เราดูได้นะฮะ A8 จะเป็นขนาดที่เหมาะที่สุดแล้วในการทำนามบัตรเฟอร์บี้ตายข้อสุดท้ายเลย I am Nicky เดา2แต่กด1โอ้ยไม่น่าเลยอ่ะนะฮะกิด FC พี่โด่งตายนุ้ยโนะหลังจากนกมา5รอบนะครับวันนี้ได้สติโอยินดีด้วยฮะยินดีด้วยคุณเก่งมากนะครับเพราะว่าข้อนี้ข้อสุดท้ายนะตอบถูก215คนรับเงินรางวัลกันไปคนละ46บาท51สตางค์โอ้ยยอดเยี่ยมโอ้โหได้เงินกันเยอะมากในรอบนี้ครับ46บาท51สตางค์เจโฟโดวิเจตแตกตอนจบเดี๋ยวนะฮะเจโฟโดวิเจตได้46บาทหรือเปล่าครับได้ไหมทีวีจอไวไลท์ได้หรือเปล่านะฮะมีคนได้รอบนี้46บาท51สตางค์นะครับเดี๋ยวเรากลับมาว่ามีใครชมหน้าผู้โชคดีมีใครกันบ้างแต่ว่าตอนนี้ครับทันวลัยรออยู่แล้วกับนิยายออนไลน์ไปก่อนเลย Let's go คุณชายดีเลยชอบกินทหารไหมตอนนี้กำลังมาเลยว่าพี่หมอกอยู่บิ๊กไบค์ดีกว่าเท่ดีพออย่างเอาละขอบคุณทันวลัยด้วยนะฮะชุมชนนิยายออนไลน์สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับ 10,000 บาทในวันนี้แจกกันแบบว่ากระหน่ำจริงๆนะครับได้กันไปคนละ46บาท51สตางค์ขอดูโฉมหน้าคนเก่งในวันนี้หน่อยครับที่ไม่แหกโค้งไปกับเพื่อนๆนะฮะก็จะมีรักนะวันชัย
กิตติพินันนะฮะคอนเน็กนะครับน้องเอี่ยมเหงาเหรอสกิดมานะอุ้ยอยากจะสกิดเธอจังเลยฉันเดินเข้าป่าแล้วหลงไหมจ๊ะโดราเอมอนสวัสดีด้วยนะฮะดอรี่ปลาขี้ลืมได้ไปเด็กหญิงก้านกล้วยอาม่าบ้าหวยได้อาบ้าอาม่าบ้าหวยถูกหวยไหมฮะนะฮะป้อมชอบยืมนะครับก็ยืมนาฬิกาไปหลายเรือนเลยนะไม่รู้คืนเพื่อนหรือยังนะครับแม่น้ำสี่สายสวัสดีด้วยนะจ๊ะก็ยินดีด้วยฮะกับแมวน้ำโชคแล้วก็อีกหลายคนที่ตอบถูกในรอบเที่ยงครึ่งในวันนี้ครับ215คนคุณได้เงินถือว่าสูงมากนะครับ46บาท51สตางค์สะสมให้ครบ 1,000 บาทแล้วเดี๋ยวเราจะโอนเงินเข้าไปในบัญชีของ yes. คุณนะครับมีหลายคนได้ไปแล้วด้วยมะม่วงกวนแม่กิมหุ้นครับพี่โดมารับมะม่วงกวนได้เลยนะฮะไปรับที่ไหนฮะส่งมาได้ไหมฮะเดี๋ยวโอนเงินไปให้นะฮะเจโฟโดง B7 ชอบคำถามแบบนี้จ้ะพี่จ๋าโอ้ยเดี๋ยวรอบ1ทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวไปเจอกับพี่ทีกันได้แล้วก็วันวิสาขบูชานะครับรายการแอนนาคิดโชว์ของเราเล่นกันปกติร่วมสนุกตอบคำถามชิงเงินรางวัลกันได้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครับกับแอนนาคิดโชว์พี่โดงลาไปแล้วครับรอบนี้สวัสดีครับยินดีด้วย46บาท51สตางค์สุดยอดครับบ๊ายบาย